ฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กชายณัฐพลบุญเดชหรือน้องนัทหัวใจดวงน้อยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักทุกวันนี้น้องนัทอาศัยอยู่กับคุณแม่ส่วนพ่อนั้นเสียชีวิตแม่ของน้องนัทมีอาชีพเก็บของเก่าขายรายได้ไม่แน่นอนในบางครั้งก็ต้องออกไปทำงานรับจ้างทั่วไปหากแต่ทำงานหนักก็ไม่ได้เพราะแม่มีโรคประจำตัวหลังจากกลับมาจากโรงเรียนก็จะมาช่วยแม่เพื่อแยกของเก่านี่คือหน้าที่ประจำน้องนัทก็จะออกไปหาเก็บของเก่าเพื่อช่วยแม่เป็นประจำบางคนเห็นภาพแล้วก็สงสารหยิบยื่นข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้ให้น้องนัทได้ใช้ในยามที่จำเป็นหัวใจของนักสู้ที่ชื่อนัทไม่เคยน้อยใจที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวยากจนข้นแค้นแบบนี้หลังจากทำงานช่วยแม่เสร็จน้องนัทก็จะมีโอกาสหาหนังสือและแบบเรียนมาทบทวนตำรับตำราส่วนความรู้สึกในอนาคตอยากเป็นรั้วของชาติรับใช้ชาติในอาชีพทหารคงเป็นอนาคตที่ไม่มีใครตอบได้ดังที่ใจต้องการหรือแม้กระนั้นสภาพครอบครัวทุกวันนี้ก็ยังคงขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสที่จะช่วยผลักดันให้ถึงวันนั้นมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่